ทิสาวริทิสายังไม่เจอคนที่ถูกใจหลังมีข่าวแอบคุยหนุ่มช่องเดียวกันสัมภาษณ์พิเศษนางเอกสาวทิสาวริทิสาเรื่องความรัก11ปีในวงการผ่านมาหมดคำวิจารณ์ด้านลบหมดแพชชั่นแต่ไม่เคยท้อไม่เคยถอยจนมาถึงวันที่ได้รับคำชื่นชมมากมายพร้อมเปิดเรื่องความรักที่ไม่เคยคิดโสดแค่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจต้องยกให้เป็นนางเอกฮอตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้สำหรับทิสาวริทิสาที่มีผลงานละครต่อเนื่องหน้าจอและสามารถเรียกคะแนนความนิยมจากแฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการคุยกันในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าทิสาข้ามเส้นความกลัวก่อนเข้าวงการและยังต้องฝากคำวิจารณ์อย่างมากมายกว่าจะขึ้นแท่นนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องในอย่างทุกวันนี้นอกจากนั้นดาราสาวยังเปรยเรื่องหัวใจอย่างหมดเปลือกกับเราด้วยนางเอกฮอตละครออนแอร์ต่อเนื่องบอกว่าดีใจอาจจะเป็นจังหวะด้วยช่วงนี้ก็เห็นหน้ากันต่อเนื่องเลยทั้งสองเรื่องก็มีความยากง่ายต่างกันไปสายเลือดสองหัวใจเป็นแนวสืบสวนสอบสวนลายคือการตามหาฆาตกรตัวจริงและจะมีการพลิกไปพลิกมาให้คนดูคอยลุ้นฟีดแบ็กดีมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนที่ชอบนะคะและเรื่องนี้ก็เป็นการกลับมาร่วมงานกับมิกทองระยะด้วยความที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันอยู่แล้วการทำงานก็ง่ายค่ะส่วนเรื่องล่าสุดเข็มซ้อนปลายถือว่าเป็นการพลิกบทบาทและท้าทายพอสมควรเรื่องนี้ใช้พลังเยอะมากๆการใช้อารมณ์เยอะความเข้มข้นมีมากขึ้นทุกตอนพิสูจน์ฝีมือตัวเองมากขึ้น11ปีในวงการบันเทิงค่อยๆสะสมประสบการณ์มองว่าการที่เราค่อยๆสะสมประสบการณ์ก็สอนอะไรได้ในหลายๆอย่างมากเลยถ้าย้อนกลับไปตอนแรกๆเวลาจะออกไปทำงานแต่ละครั้งต้องขึ้นเวทีบอกเลยว่าใจเต้นเหมือนใจจะหลุดมือไม้สั่นแต่ก็มีหลายๆความรู้สึกปนๆกันทั้งความสนุกกับการทำงานหรือบางวันที่คิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เรียกว่าผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหมดแพชชั่นหมดไฟก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่ก็พอมีประสบการณ์มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ